ันนี้คืออ้อยดำชานิมไต้หวันที่เราได้ตัดลำไปแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์เราตัดลำไปแล้วชุดหนึ่งก็คือ4หรือ5ลำแหละก่อนเนี่ยแล้วทีนี้เราก็เหมือนใส่ปุ๋ยแล้วลำที่เหลือก็อย่างภาพที่เห็นเลยไม่ชัดซะงั้นปุ๊บหลากออกมาเยอะมากเหมือนต้องการจะให้ขยายเพิ่มอีกตอนนี้ขยายได้แล้ว50ต้นเดี๋ยวเราก็จะวันนี้เราจะมาตัดเพิ่มเพื่อดีขยายต่อไปอีกนี่ไอ้ลำไต้หวันชั้นนี่ลักษณะตอนนี้คือจะเป็นข้อสั้นอยู่แต่ว่าลำที่แตกขึ้นมาใหม่เขาเรียกอะไรเป็นชุด2จะเป็นข้อยาวข้อยืดจริงๆแล้วที่ไต้หวันถ้าเป็นลักษณะนี้เขาจะงั้นหักหนอทิ้งเลยถ้าข้อสั้นนะแต่ว่าเรานำเข้ามาแบบเป็นอ้อยที่นำเข้ามาแล้วราคาพันธุ์ที่เราได้มามันก็สูงเราก็เลยจะเอาข้อสั้นๆนี้ไว้ขยายพันธุ์ต่อจนกว่าเราจะได้เต็มแปลงตอนนี้เราก็เกือบถึง100แล้วล่ะถ้าตัดรอบนี้ก็เกือบถึง100ก็ขยายไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นไร่อ่ะตัดเลยเอาล่างสุดเลยนะนั่นแหละลองเดินนอนนู้นโอเคลากล่วงเป็นสร้อยเลยนี่ออกมาแล้วเราจะเอาไปชำก่อนเพื่อที่จะขยายเพิ่มเนี่ยตัดให้หมดเลยวันนี้ดูหน่อใหม่แตกเยอะมากนี่จะเอาขี้ไก่ใส่ให้อิ่มตัวแล้วก็เผื่อจะได้ลำใหญ่กว่าเดิมโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีตอนลำมันขึ้นใหญ่ๆนี่เป็นกอรุ่นที่2กอรุ่นแรกจะลำใหญ่กว่านี้แหละ